ี่ยว้าวสวัสดีค่ะได้เวลาเก็บเห็ดนะจ๊ะทุกคนจุงกะสวัสดีแม่เอาบางโปนกรุบกรุบคะแนนแล้วจ้ะลมอาจจะวีวีในจังน้อยเพิ่มเป็นทุ่งโล่งนะจ๊ะอาจจะได้ยินเสียงลมในจังน้อยเนาะจ้ะดีค่ะมื้อนี้สะแหร่ผ้ามาเก็บเห็ดหัวหย่าค่ะนี่มาปึ๊บข้างทางเลยจ้ามองเห็นก็เลยลงมาเบิ่งก่อนนะคะนี่จอดรถลงมาเบิ่งนี่ค่ะกำลังเกิดเลยจ้าตะมุตะมินาฮักแต่ว่าแดดห่อนโอ้ช่วงนี้เป็นเวลา5โมงเย็นเนาะค่ะซาเนี่ยออกมาเก็บช่วงเวลา5โมงเย็นจ้ะนี่จ้าว้าวเป็นกลุ่มยาวเลยจ้ะนี่นี่ยาวเลยพูนเนี่ยยาวไปอย่างนี้เลยค่ะเห็นป่ะคะจุ้มๆตุ้มๆนี่แม่นหมดเลยจ้ะนี่จุ้มนี่จุ้มนี่บานแล้วเก็บกันเลยจ้าเก็บจ้าอู้ยแห้งนี่ค่ะทุกคนซาเล่ได้เอากรรไกรมาตัดด้วยนี่เว้ยเห็ดหัวหย่าค่ะวันนี้แดดร้อนลมแห้งเด้อได้ยินเสียงลมบ่คะลักเหมือนเห็ดเข็มเลยปีนี้เห็ดเกิดเร็วมากเห็ดเกิดไว้ค่ะค่ะปีนี้
ปีนี้เห็ดเกิดไวมากนี่ดูโอ้ยเห็ดหัวหยางนี่ต้องค่อยๆเก็บนะจ๊ะเพราะเพิ่นอยู่ไต่หญ้าเพิ่นอยู่ไต่หญ้าเฮาต้องค่อยๆเก็บขายาวๆขาวๆความแข็งนี่จะแข็งกลิ่นกินจะคล้ายๆเห็ดปวกเลยเนาะกุบๆแข็งๆเพิ่นจะบ่ค่อยนิ่มนะจ๊ะไม่นิ่มเหมือนเห็ดหัวหญ้าบ้านเฮาเด้อแข็งอยู่จ้ะนี่อยู่ในกอหญ้านี่ตุ่มๆสวยงามครับจ้ะนี่ลูกน้อยๆเต็มเลยไต่นี่ไต่มอสนี่เต็มเลยค่ะขาขาวๆนี่กำลังกินแซ่บมกก็ได้ค่ะเอาไปมกหรือไปแกงใส่ปลาแซ่บค่ะนี่น้อยๆเต็มนี่ไว้เพิ่นใหญ่เนาะจุ่มน้อยเต็มเลยแต่งานนี่จุ่มนี่โอ้ยโอ้ว้ายมีตะขี้ดินสูงเจ้าแต่ว่าสวยมากเลยค่ะสั่นเลยบ่เอาเนาะมันจัดการยากเนาะทำความสะอาดยาก I don't want because it's not easy to cleanเอาที่ล้างง่ายๆเนาะจ้ะอันนี้ก็เอาเพิ่นไว้กันล่ะลมพัดวีๆจ้ะขาสวยๆนี่จ้ะกำลังเกิดไต่หญ้าเต็มเลยจังสีเศร้าแหละจะเอายุบเพราะว่าขาเพิ่นยาวปีที่แล้วพี่เพิ่นอยู่ก็ได้เก็บน้ำปีนี้พี่เพิ่นบ่อยู่พี่เพิ่นกลับไปเมืองไทยเนาะจะเพิ่นสิได้กลับมายามใดที่บ่มีหมูเก็บได้บาดบ่มีหมูเก็บเห็ดนี่จ้ะหลายค่ะค่ะไปค่ะอันนั้นเป็นตุ่มๆเต็มเลยค่ะเบิ่งนะมีแต่จูมเห็ดล่ะค่ะเนี่ยมีแต่จูมเห็ดเต็มเลยค่ะไว้เพิ่นเกิดมาจ้ะไปต่อเฮากำลังคืนเต็มเลยเลือกเอาค่ะเลือกเอาหลายเต็มทงนี่แหละจ้ะเห็ดแรกของปีเห็ดหัวหญ้าแซ่บกระดอกต้มยำก็อร่อยค่ะใส่ต้มยำอร่อยมากจะกินเหมือนเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางจะกินเหมือนเห็ดปลวกแข็งๆประมาณนั้นค่ะอร่อยค่ะมกกระแซบค่ะนี่ปล่อยพ่นทิมไปจมูกนี่แดดอุ่นๆค่ะแดดยามแรงกำลังอุ่นในโพงหญ้าในน้อยอุ้ยเห็ดชนิดนี้เพิ่นจะเกิดเป็นมูขนาดเนาะจะยาวเหมือนขบวนรถไฟเลยนิดหน่อยยังสิบ่เอาเดี๋ยวค่อยมาเก็บมือล้างจ้ะ
งามเถอะล่ะขาใหญ่ๆเลยอวบๆอีก2มือก็เยอะแยะเลยถ้าฝนตกมานี่บานเต็มเลยค่ะความอุ่นให้อุ่นจักหน่อยเนาะแต่ว่าต้องชื้นนะบ่ซื่นเพิ่นก็บ่เกลือเพิ่นก็จะแห้งถ้าว่าห่อนอย่างเดียวเพิ่นก็จะแห้งดอกตะมุตะมิน่ารักเนาะอากาศเย็นด้วยนะคะประมาณ10หรือประมาณ10องศานี่จ้ะดะอีก 2-3 วันจะสวยเลยค่ะเนี่ยI have cold now. I'm cold now. I don't feel. การเริ่มเย็นแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มค่ำแล้วสวยจังขายาวๆสวยจังเลยเก็บเท่าที่เก็บได้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเพิ่นบานอีกจ้ะเดี๋ยวมาเก็บมือล้างอีกบ้านนี้เอิ้นว่าเชรดิงกี้นะจ๊ะสร้างภาพสร้างภาพเป็นคนถือภาพให้จุ่มนี่จุ่มนี่เอ้ยสะฮาดเอ้ยเบิ่งความสวยเหมือนเห็ดเข็มทองเลยเนาะหน่อยๆก็ไปเพิ่นเกิดอีกเบิ่งดึงเพิ่นก็ขึ้นเป็นกอเลยจ้ะว้าวสวยงามนี่ขาสวยๆยาวๆเลยค่ะนี่
เต็มเลยนี่ค่ะนี่ดิบ้านเห็ดเข็มทองจะบ่เก็บก็บ่ได้ค่ะเห็นมันสวยเอ้ยเบิ่งคันเกิดคันว่าใหญ่นี่อู้หือจุ๊บนี่จุ๊บนี่ครับหน่อยๆจุ๊บๆเดี๋ยวปล่อยไว้มื้อหลังจังมาเก็บลมแรงมากเลยจ้าสาวแหลกกสิขอปิดคลิปใบสำนีซาก่อนนะจ๊ะสาวแหลกกสิเก็บต่อไปอีกจักน้อยเนาะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแห้งแล้วจ้ะแล้วก็ลมแห้งมากๆเลยจ้ะไว้พอกันมื้อหน้านะจ๊ะจุ๊บๆจับๆจุ๊บๆบ๊ายบายจ้าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย